พลตำรวจโทปิยะตาวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ไปตรวจสอบความเรียบร้อยที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่านนะคะก่อนการเลือกตั้งล่วงหน้า7พฤษภาคมนี้กำชับเรื่องมาตรการดูแลเก็บบัตรเลือกตั้งให้รัดกุมและโปร่งใสรอนับคะแนนในวันที่14พฤษภาคมนี้ค่ะและยังได้สั่งการให้ตำรวจใน8จังหวัดภาคเหนือและศูนย์สืบสวนตำรวจภูธรภาค5ขึ้นบัญชีมือปืนรับจ้างและผู้ที่มีความเสี่ยงในการก่อเหตุร้ายค่ะบรรยากาศการหาเสียงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างยังคงน่าติดตามนะคะประชาธิปัตย์ยังสู้อยู่ค่ะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคพร้อมด้วยแกนนำไปเปิดปราศรัยใหญ่ช่วยผู้สมัครทั้ง3เขตที่โรงเรียนตะพานหินอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรค่ะชูนโยบายด้านการเกษตรเงินอุดหนุนด้านต่างๆส่วนต่างประกันรายได้ข้าวยางปาล์มเงินอุดหนุนลดต้นทุนการผลิตชาวนาครัวเรือนละไม่เกิน 30,000 บาทอินเทอร์เน็ตฟรีทุกหมู่บ้านชุมชนรวมถึงโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตการตรวจรักษาฟรีด้วยบัตรประชาชนใบเดียวค่ะ